ต่อไปเรามาดูวิธีการนะครับในการจัดการ JSON อีกรูปแบบหนึ่งนะครับการทำงานเกี่ยวกับ Object แล้วก็ JSON ใน Flutter อีกรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้อาจารย์หลังจากที่เราทดลองพิมพ์เนาะทดลองพิมพ์ข้อความออกมาได้เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับลักษณะที่เราทำออกมาเนี่ยคือ Object เราเป็น Object ประเภทJSON นะครับที่เราประกาศเป็นวาขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นปีกาเปิดปิดมันเป็นออบเจกต์กึ่งๆก็เป็น JSON นะครับที่อยู่ใน Flutter แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการจะทำเป็นออบเจกต์จริงๆนะครับออบเจกต์จริงๆที่อยู่ใน Flutter เลยที่เป็นออบเจกต์ที่ทำงานต่างๆนะครับใน Flutter เลยเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันบ้างนะครับทีนี้อาจารย์ขอทำนี้ก่อนอาจารย์ copy JSON ตัวที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับในรูปแบบของ JSON ตัวนี้นะครับเราจะเอาทำการสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับเพื่อรองรับการทำงานของ JSON ตัวนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวิธีการสร้างอ็อบเจกต์นะครับถ้าเขียนเองลำบากครับอาจารย์เลย copy ตัวนี้มาก่อนแล้วอาจารย์เปิดเว็บไซต์เข้ามาครับอาจารย์เปิดเว็บไซต์เข้ามาชื่อว่าเว็บไซต์ชื่ออะไรนะ QuickType ถ้าจำไม่ผิดนะครับ QuickType น่าจะมีนะ QuickType เดี๋ยวลองดู QuickTime นะครับquicktype.io ตัวนี้แหละนะครับ quicktype.io เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการ convert JSON ให้ไปอยู่ในรูปแบบของภาษาอะไรก็ตามที่เราต้องการนะครับทีนี้เราทำยังไงเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรง generate code นะครับสมมติว่าเรามีพอเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็จะบอกว่าเห็นไหมตัวนี้จะบอกเข้ามาที่หน้า quicktype นะครับเราจะ convert JSON นะครับเช่นเรามี JSON หน้าตาเป็นแบบนี้ที่เรา copy มาเมื่อกี้ครับมี JSON นะครับ admin password เท่ากับเท่านี้นะครับแล้วมันเป็นข้อมูลของอะไรเป็นการข้อมูลของการล็อกอินใช่ไหมครับการล็อกอินฉะนั้นตัวนี้อาจารย์จะตั้งชื่อว่าตัวนี้เป็น JSON ของการล็อกอินมี username กับ password แล้วทีนี้ JSON ล็อกอินตัวนี้นะครับไปข้างล่างกากบาทไปก่อนมันจะถูกแปลงไปเป็นภาษาอะไรได้บ้างนะครับเราใช้ภาษา Dart ใช่ไหมภาษา Dartใน Flutter นะครับมันจะมีภาษา Dart อยู่เนี่ยครับพอมันมีภาษา Dart อยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะแปลงให้เราทันทีเลยเห็นไหมครับแปลงปุ๊บไปเรียบร้อยเลยเห็นไหมมันจะเป็นโค้ดคำสั่งที่จะไปทำงานเกี่ยวกับ Object JSON ตัวนี้อย่างง่ายดายนะครับทีนี้พอมันแปลงเสร็จอาจารย์ก็ copy มัน copy code ครับ copy code ปุ๊บนะครับจริงๆแล้วเราสามารถดาวน์โหลดโค้ดก็ได้นะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าอาจารย์ copy เอาละกันนะครับ copy codeแล้วอาจารย์ก็มาสร้างนะครับในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันใดๆก็ตามถ้าเป็นรูปแบบของการเขียนโปรแกรมแบบ MVC หรือว่า Model View Controller อะไรประมาณนี้นะครับการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลจะจำเป็นจะต้องสร้างคลาสขึ้นมานะครับในการติดต่อสื่อสารข้อมูลนะครับอาจารย์ก็เลยมาสร้างแพ็กเกจนะครับอยู่ใน Lib นะครับการตั้งแพ็กเกจที่ชื่อว่า Models นะครับโมเดลตัวนี้จะเป็นคลาสนะครับเป็นแพ็กเกจที่เอาไว้เก็บคลาสของการสื่อสารข้อมูลนะครับเช่นเราจะสื่อสารการล็อกอินการทำนั่นทำนี่เราก็มาสร้างอยู่ในนี้นะครับต่อมาเรามาสร้างไฟล์นะครับไฟล์ที่เป็น Dart นะครับเป็นซอร์สโค้ดของ Dart ชื่อว่า login นะครับเป็น login นะครับปึ๊บเราจะได้ไฟล์มาเป็น login แบบนี้แล้วเราก็เอาวางไอ้สิ่งที่เรา copy เมื่อกี้ครับวางมาลงมาฉะนั้นหน้าตาแบบนี้ครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นออบเจกต์นะครับเป็นคลาสของ login ซึ่งมี username password มีอะไรต่างๆอยู่นี้อันนี้จะเป็นคลาสจริงๆของภาษา Dart นะครับที่ใช้ใน Flutter เลยนะครับแล้วเวลาเราจะใช้งานนะครับเราจะใช้งานเราจะเขียนแบบนี้ครับถ้าเราต้องการจะแปลงโค้ดภาษานะครับ string นะครับให้กลายมาเป็นออบเจกต์เราใช้คำสั่ง login นะครับแบบนี้login เป็นแบบนี้ถ้าเราจะแปลงจาก object ให้กลายไปเป็น string แล้วก็ใช้ json encode แบบนี้นะครับทีนี้พอเราวางตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเซฟก่อนทีนี้เราจะใช้นะครับเราจะทดลองใช้ตัวโมเดลที่เราสร้างขึ้นตรงนี้นะครับสมมุติเราจะส่งข้อมูลออกไปข้างนอกใช่ไหมถ้าสมมุติเราไม่มีคลาสตัวนี้ละนะครับเราไม่มีสิ่งนี้ละนะครับไม่มีสิ่งนี้ละแล้วก็ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเราต้องการจะส่งข้อมูลออกไปเป็น JSON ในรูปแบบของ login นะครับเราจะต้องทำยังไงบ้างทีนี้เราไปดูตัวนี้ก่อนครับข้อมูลที่ส่งเข้ามา
อาจารย์จะย้อนกลับมาที่หน้านี้นะครับย้อนกลับมาที่หน้านี้ที่เราจะส่งข้อมูลเป็นหน้าล็อกอินนะครับเป็นหน้าล็อกอินสมมติอาจารย์ถอยกลับไปที่หน้าล็อกอินมันมียูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดใช่ไหมครับตอนนี้เราส่งมาแค่ยูสเซอร์เนมนะครับเรายังไม่ส่งพาสเวิร์ดมานะครับยังไม่ส่งพาสเวิร์ดมาฉะนั้นอาจารย์จะส่งมาทั้งยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดด้วยนะครับอาจารย์ก็จะเป็นยูสเซอร์พาสเวิร์ดยังไม่มีพาสเวิร์ดเรายังไม่ทำคอนโทรลเลอร์เลยอาจารย์ขอย้อนกลับไปแป๊บนึงนะครับอาจารย์จะทำคอนโทรลเลอร์ของตัวพาสเวิร์ดด้วยนะครับก็จะเป็น underscore password controller แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงคอนโทรลเลอร์ของตัวพาสเวิร์ดนะครับก็คือใส่คอนโทรลเลอร์เข้าไป underscore password controller ก็จะสื่อสารกับตัวนี้ได้ละนะครับทีนี้เวลาเราจะส่งข้อมูลอาจารย์ก็จะส่งข้อมูลเป็นรูปแบบของตัวลิสต์นะครับจะไม่ส่งเป็นสตริงแล้วนะอาจารย์จะส่งเป็นลิสต์นะครับก็จะส่งทั้ง username นะครับที่ป้อนเข้ามาแล้วก็ password ที่ป้อนเข้ามาจัดหน้าตาก่อนนะครับทีนี้พอจัดหน้าตาเสร็จจันส่งข้อมูล2ตัวนี้เห็นไหมครับจันส่งข้อมูล2ตัวนี้ส่งข้อมูล2ตัวนี้ไปฝั่งปลายทางรับนะครับรับปุ๊บเนี่ยเอามาเก็บแต่ว่าอาจารย์ส่งมาเป็นลิสต์นะครับตอนนี้อาจารย์ส่งมาเป็นก้ามปูแบบนี้นะมันไม่ใช่สตริงละฉะนั้นขารับของอาจารย์ก็จะต้องรับเป็นลิสต์นะครับลิสต์ของสตริงนะครับทีนี้พอรับข้อมูลออกมาพอรับข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับอาจารย์ก็จะทดลองปริ้นข้อมูลออกมานะครับถ้ากดปุ่มอาจารย์จะลองปริ้นข้อมูลออกมาว่าไอ้ตัวที่อาจารย์รับเข้ามาเนี่ยมันถูกต้องไหมอาจารย์ก็จะปริ้นตัว args นะครับออกมาทางหน้าจอฉะนั้นอาจารย์กดเซฟก่อนครับแล้วอาจารย์ทดลองส่งข้อมูลเป็น admin 1111อย่างนี้นะครับแล้วกดส่งข้อมูลมาปึ๊บเออเริ่มไหมส่งข้อมูลมานะครับส่งข้อมูลมาปุ๊บข้อมูลมันจะถูกเอามาใส่ใน ARGS แล้วอาจารย์ทดลองปริ้นออกมาครับปึ๊บมี admin 1111ออกมาแล้วเห็นไหมครับ admin 1111นี่คือข้อมูลที่เราส่งมาจากหน้าจอนะทีนี้อาจารย์จะเอาไอ้ admin 1111เนี่ยเอามาใส่ในรูปแบบให้เอามาใส่ในออบเจกต์นะครับใส่ object, ออบเจกต์โมเดลล็อกอินที่เราสร้างขึ้นนะครับเราจะเอามาใส่ยังไงนะครับเอามาใส่ยังไงวิธีการเอามาใส่ไม่ได้ยากครับก็สมมติว่าเราสร้างออบเจกต์ตัวล็อกอินขึ้นมาครับอาจารย์ประกาศตัวแปรเป็น var นะครับเป็นล็อกอินออบเจกต์นะครับเท่ากับล็อกอินนะครับล็อกอินวงเล็บเปิดปิดแบบนี้นะครับจากนั้นอาจารย์ก็ใส่บอกว่าล็อกอินจุด username นะครับUsername เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ args นะครับ args แล้วก็ข้อมูลที่ส่งเข้ามาก็คือเป็นตัวที่0แบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น list ใช่ไหมมันมี list อยู่2ตัวก็คือตัวที่0กับตัวที่1นะครับอาจารย์ส่งมาแบบนี้แล้วก็เอา password ไปใส่นะครับเอา password ไปใส่ตัวพาสเวิร์ดนะครับเอาเข้าไปใส่ตัวนี้แล้วอาจารย์ก็จะพิมพ์ตัวล็อกอินออกมาโชว์ทางหน้าจอนะครับพิมพ์ล็อกอินออกมาโชว์ทางหน้าจอแล้วอาจารย์ก็เซฟนะครับแล้วก็ถอยกลับไปนิดนึงพิมพ์เป็นเพื่อความแตกต่างเนาะ1 2 3 4นะครับ 1 2 3 4เสร็จแล้วอาจารย์ก็กดล็อกอินเข้ามาปุ๊บนะครับพอข้อมูลส่งเข้ามาตรงนี้อาจารย์กดโอเคมันจะพิมพ์มันบอกเป็นอินสแตนซ์ของออบเจกต์ล็อกอินคือมันโชว์มันไม่โชว์นะครับมันโชว์มันเป็นออบเจกต์นะครับมันก็เลยไม่โชว์ข้อมูลข้างในทีนี้ในตัวข้อมูลนะครับเราต้องการจะแปลงค่าไปแปลงค่ามาเราต้องการจะแปลงค่าตัวไอตัวข้อมูลนะครับให้มันกลายไปเป็นJSON เราจะทำยังไงนะครับให้กลายเป็น JSON จะทำยังไงหรือว่าแปลงเป็นแปลงจาก JSON ให้กลับมาเป็นล็อกอินทำยังไงนะครับทีนี้โทษทีจะใช้เมธอดที่ชื่อว่าตัวนี้ครับ login นะครับ login to json ทีนี้อาจารย์จะทดลองเขียนตามนี้นะจะเขียนว่าเมธอดที่ชื่อว่า login to json นะครับโดยที่ข้างในเนี่ยเป็น data ก็คือวิชิตข้อมูลเป็น login ฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่ login เข้ามาครับปึ๊บอย่างนี้แล้วมันรีเทิร์นไทป์ออกมาเป็นอะไรครับรีเทิร์นไทป์ออกมาเป็นสตริงนะครับอาจารย์ก็จะมีตัวแปรสตริงมารับนะครับสตริงแล้วก็
ป็น JSON String นะครับเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้ครับแล้วอาจารย์ก็จะพิมพ์ JSON String ออกมานะครับพิมพ์ตัว JSON String ออกมาทางหน้าจอนะครับแบบนี้เซฟอาจารย์ถอยกลับไปก่อนแล้วอาจารย์ล็อกอินเข้ามาใหม่อันนี้จะเป็นเอาเป็น2222จะได้ไม่ซ้ำนะครับกดล็อกอินปุ๊บเข้ามาแล้วกดปุ่มโอเคมันจะพิมพ์ออกมาเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะของ JSON เหมือนกันที่เราสร้างเมื่อกี้แต่ทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากทำไมต้องทำเป็นโมเดลอะไรอย่างนี้ขึ้นมายุ่งยากนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเขียนโค้ดแบบอย่างในวิดีโอก่อนหน้านี้อันนั้นมันจะมีเขียนแค่2ฟิลมันก็จะเขียนแบบวิดีโอก่อนหน้านี้ก็จะง่ายนะครับมาเขียนแบบนี้จะยากนิดนึงนะครับยากนิดนึงแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าข้อมูลที่มันเป็น JSON มันเกิดซับซ้อนมากล่ะมันเกิดซับซ้อนมากสมมติว่าเราล็อกอินเข้าไปแล้วมันได้ดีเทิร์นจากเซิร์ฟเวอร์มาซับซ้อนขนาดนี้เดี๋ยวไปดูนี่นะอาจารย์เปิดหน้าเว็บไซต์อีกอย่างหนึ่งนะครับหน้าเว็บไซต์ตัวหนึ่งคือเข้าไปที่ JSON placeholder นะครับมันจะเป็นข้อมูลนะครับเป็นตัวอย่างการรีเทิร์นค่าจากเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น JSON ที่ซับซ้อนมากนะครับเราเลื่อนลงมาตรงไหนดีโฟโต้ครับเราทำการโชว์โฟโต้ใช่ไหมสมมติว่ามันมีการรีเทิร์นออกมาซับซ้อนมากประมาณ 5,000 รูปภาพหน้าตาของ JSON ที่ซับซ้อนเป็นยังไงครับดูอย่างนี้นะตึงเห็นไหมมันจะเยอะเลยมันเป็นปีกกาก่อนนะครับเป็นปีกกาก่อนแล้วก็มีวงเล็บอะไรเงี้ยนี่คือ JSON ก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3มันจะเยอะลงไปมากๆเลยเนี่ยเยอะมากนะครับฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆแบบนี้เราจะทำยังไงให้มันสามารถทำงานได้นะครับเราก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ JSON ตัวนี้มาสร้างนะครับมาสร้างเป็นอ็อบเจกต์เหมือนที่เราทำเมื่อกี้นะครับเหมือนที่เราทำเป็นอ็อบเจกต์ล็อกอินตัวนี้นะครับซึ่งถ้ามาทำเป็น JSON ล็อกเป็นอ็อบเจกต์ของโมเดลล็อกอินตัวนี้คล้ายๆแบบนี้นะครับมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นถ้ามันเป็น array ยิ่งแต่ตอนนี้มันเป็น JSON หลายๆตัวอยู่ในก้อนเดียวกันถูกไหมครับถ้าเป็น array ยิ่งต้องทำด้วยวิธีนี้นะครับด้วยวิธีนี้ฉะนั้นอาจารย์ทำแบบนี้ครับอาจารย์ทำการสร้างนะครับอาจารย์สร้าง JSON อาจารย์ copy ก่อนสมมติข้อมูลมันมีเยอะมากอาจารย์ขี้เกียจ copy ทั้งหมดอาจารย์เอาแค่ตรงปีกไอ้ก้ามปูเปิดแล้วก็เอามาสัก2อันนะครับเอามาสัก2อัน copy ก่อนนะครับ copy แล้วอาจารย์เข้ามาที่ quick type เหมือนเดิมนะครับแล้ววางมันลงมาแต่มันต้องมีปีกกาปิดใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยต้องใส่ปีกกาปิดเข้าไปอีกตัวนึงนะครับปีกกาปิดไปตัวนึงแต่ว่ามันมีคอมม่าเกินลบคอมม่าไปก่อนนะครับเรียบร้อยทีนี้อาจารย์บอกว่าเนี่ยคือข้อมูลที่รีเทิร์นออกมาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะมา 5,000 ตัวยังไงก็ช่างแต่สุดท้ายหน้าตามันข้างในมันก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่านี่คือข้อมูลที่มาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับชื่อว่าโฟโต้เนี่ยพอเป็นโฟโต้มันก็จะเจเนเรตคลาสออกมาให้ว่าเป็นคลาสโฟโต้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเราจะเอาคลาสตัวเนี้ยไปใช้ในโปรแกรมของเราแล้วก็ copy ปึ๊บนะครับแล้วเราก็เข้ามาที่โปรแกรมมาที่โมเดลที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วเราก็สร้างคลาสชื่อว่า dart เป็น dart file นะครับชื่อว่า photo นะครับซึ่ง photo ตัวนี้นะครับมันมีหลายรูปภาพฉะนั้นอาจารย์ใส่ s เข้ามาเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นพหูพจน์มีหลายรูปภาพฉะนั้นอาจารย์ก็จะวางสร้างเป็นคลาสชื่อว่า photo ขึ้นมาแล้วก็วางโค้ดที่เราสร้างลงไปเมื่อกี้นะครับพอวางโค้ดที่เราสร้างลงไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะเรียบร้อยละมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับได้เป็นประมาณนี้ซึ่งมันจะมีคำสั่งที่ใช้ในการเขียนนะครับใช้ในการเขียนพวกนี้ตามตัวอย่างข้างบนนะครับที่เราเคยพิมพ์ไปตรงนี้ตอนนี้เราจะเป็นเฉพาะตัว username นะครับ password ก็คือตัว object login แต่ถ้า photo จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนะครับจะซับซ้อนขึ้นมาอีกก็เรา auto generate ครับง่ายดีเราก็จะสามารถมี object นะครับมีคลาสของ photo ที่ทำงานเกี่ยวกับJSON ได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปอาจารย์จะทดลองนะครับอาจารย์จะทดลองทำให้เห็นว่าถ้าเราโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ๆเข้ามาแล้วเรามีตัวโมเดลนะครับมีโมเดลที่ดีนะครับมันจะรองรับการโหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มานะครับแล้วเอาไปประมวลผลได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่มีโมเดลอย่างเงี้ยเวลาเราเขียนโปรแกรมเป็น JSON จะเขียนยากนะครับทำแบบในวิดีโอก่อนหน้าเนี้ยวิดีโอที่แล้วเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะยากมากฉะนั้นไอ้ถ้าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆโอเคทำแบบวิดีโอที่แล้วแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนเยอะๆจำนวนหลายๆพันหรือหลายๆออบเจกต์นะครับจะต้องใช้วิธีการสร้างเป็นโมเดลแบบนี้ขึ้นมานะครับ